เป็นห่วงเขานี่แหละเขาอายุเยอะแล้วด้วยก็เลยแบบไม่อยากให้เขาทำงานหนักคนเดียวก็เลยมาช่วยเขาแล้วอีกอย่างคืออยู่กับแม่มาตั้งแต่3ขวบมั้งครับถ้าจำไม่ผิดเพราะแม่เป็นซิงเกิลมัมก็ดูแลเขาถึงที่สุดเขาก็ดูแลเราถึงที่สุดเหมือนกันแค่นั้นเองก็มีกันอยู่2คนตั้งแต่เล็กจนโตแล้วครับผมสวัสดีครับชื่อเบียร์ครับธีรพงษ์เหลืองวราครับผมเป็นเจ้าของร้านเจ๊หมวยลูกชิ้นปลาครับเปิดมาประมาณ6ปี7ปีได้แล้วครับผมจริงๆเป็นของคุณแม่ครับผมแค่มาช่วยคุณแม่เมื่อก่อนคือแม่เคยทำบริษัทออร์แกไนซ์ครับผมตอนหลังมามันเหมือนเศรษฐกิจไม่ดีด้วยแล้วก็หลายอย่างพอดีที่บ้านชอบกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแล้วทีนี้ไปกินร้านเจ๊หมวยเขาบ่อยที่หน้าสามมันยังไม่มีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาอย่างเงี้ยเราก็เลยเอ้ยมันน่าสนใจนะจะได้แบบมาเปิดขายเป็นในนี่แรกเลยตอนที่เปิดผมเรียนน่าจะเรียนอยู่ประมาณช่วงปี3มั้งครับปี3ปี4ผมจำไม่ได้ไม่แน่ใจก็กำลังจะจบแล้วแหละใกล้จบแล้วจบออกมาผมไปอินเทอร์นที่อเมริกาปีเดียวแล้วก็กลับมาก็แล้วก็ออกมาช่วยแม่นะครับผมเป็นห่วงเขานี่แหละเขาอายุเยอะแล้วด้วยก็เลยแบบไม่อยากให้เขาทำงานหนักคนเดียวก็เลยมาช่วยเขาแล้วอีกอย่างคืออยู่กับแม่มาตั้งแต่3ขวบมั้งครับถ้าจำไม่ผิดเพราะแม่เป็นซิงเกิลมัมก็จริงๆคือร้านเรามีทั้งน้ำใสเย็นตาโฟมีต้มยำแล้วก็เย็นตาโฟต้มยำแต่หลักๆคือที่ขายได้เยอะสุดแบบไฮไลท์เลยก็เป็นเย็นตาโฟต้มยำครับผมเพราะลูกค้าที่แบบชอบทานทั้งเย็นตาโฟชอบทานต้มยำเลือกไม่ถูกเงี้ยก็เอามา mix กันเลยจริงๆจุดเด่นมันคือลูกชิ้นปลาทำเองด้วยแล้วมันสดใหม่มันไม่ขาวเราทำใหม่ทุกวันเราไปรับมาใหม่ทุกวันก็ราคาเริ่มต้นที่อยู่ที่50บาทครับผมแล้วก็ถ้าเป็นเกาเหลาก็60บาทเส้นปลาก็จะเริ่มต้นที่70บาทครับผมร้านเราเปิดปิด 3:30 ปิด 4:00 ครับผมร้านอยู่ตลาดหน้าสารกลางชลบุรีตลาดต้นลูกหน้าสารกลางเลยก็อยู่เขา2คนมาตั้งแต่เด็กครับเราหลังไว้ก็มีเขาคนเดียวก็ดูแลเขาถึงที่สุดเขาก็ดูแลเราถึงที่สุดเหมือนกันฉะนั้นเองก็มีกันอยู่2คนตั้งแต่เล็กจนโตแล้วครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมเราก็รับออกอีเวนต์ข้างนอกด้วยรับจัดงานนอกสถานที่ด้วยก็ถ้าสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์0875514416นะครับผมก็ใครที่ผ่านมาที่ชลบุรีหรือว่าแวะมาที่ตลาดหน้าสารกลางชลบุรีนะครับผมก็ฝากร้านเจ๊หมวยไว้ด้วยนะครับผมสามารถแวะมาได้ต้องแวะมาลองนะเพราะอร่อยจริงโตยำเกี๊ยวปลาไง